บทความเรื่องถ้าข้าจะความไม่รู้แล้วคนตาบอดจะทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดไว้ปัจจุบันเทคโนโลยีมาไกลกว่าที่หลายคนคาดไว้จากสมัยยังเด็กโทรศัพท์ตู้หยอดเหรียญมาเป็นโทรศัพท์บ้านแบบหมุนและปุ่มกดจนกระทั่งโมบายโฟนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แพงแสนแพงเข้ามาระยะใหญ่มากกว่าที่จะราคาเข้าถึงได้กับทุกคนและกว่า4ปีที่ผ่านมาการมาถึงของสมาร์ทโฟนก็ก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปต่อจากนี้เทคโนโลยีก็คงจะก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดรอใครที่ก้าวตามไม่ทันอย่างแน่นอนผมเองเป็นคนตาบอดตาสายคนหนึ่งเกิดมาในยุค 80-90 หมายเหตุดวงตาภายนอกปกติครับแต่จอตาเสื่อมไปแล้วครับผมจากไม่รู้จักการเข้าถึงเริ่มมารู้จักและเรียนรู้ต่อมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวันจนมาถึงการทำงานโดยได้มาร่วมแบ่งปันความรู้กับทาง 1444+ ในบริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลข 1444ในสังคมบ้านเราความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดนั้นในมุมมองคนทั่วไปมีทั้งท่านที่ทราบว่าเดี๋ยวนี้คนตาบอดสามารถใช้งานได้แล้วนะรู้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงใช้ได้และสามารถแนะนำญาติหรือคนรู้จักว่ามีตัวช่วยเหล่านี้แล้วแต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่อีกเยอะมากที่ยังไม่ทราบหรือเห็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่คนตาบอดสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันคนตาบอดในประเทศไทยตามข้อมูลจากทางภาครัฐมีคนพิการที่เป็นผู้พิการทางสายตาลงทะเบียนประมาณ 200,000 รายโดยกว่า4ปีมาแล้วที่บริการหมอคอม 1444+ เปิดบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่คนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้สำหรับคนตาบอดผ่านสายด่วนหมายเลข 1444ปัจจุบันให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4.00 ถึง 12.00 นในเมนูหลักให้กด9และกด1และมีการทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบเสียงและวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ครอบคลุมจากที่เล่ามานั้นผมเห็นถึงพัฒนาการของเพื่อนๆคนตาบอดเรียนรู้และปรับตัวให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอายุใช้อุปสรรคหรือไม่เป็นคำถามที่หลายท่านที่เพิ่งมาสูญเสียการมองเห็นในภายหลังต้องยอมรับและปรับตัวมากกว่าน้องๆที่เป็นตั้งแต่กำเนิดแต่ก็ไม่เสมอไปอายุคือตัวเลขที่เรานั่งนับกันเท่านั้นสำหรับผมรู้จักกับหลายท่านที่อายุไม่ใช่อุปสรรคแต่อุปสรรคอยู่ที่ค่าครองชีพและความไม่รู้โดยส่วนใหญ่ค่าครองชีพคือเงินนะครับมีหรือไม่ที่จะจับจ่ายซื้อหาสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้มาใช้งานความไม่รู้แบ่งเป็นความไม่รู้จากตนเองที่คนตาบอดท่านนั้นไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้เข้าสังคมโดยเฉพาะสังคมกลุ่มเฉพาะของคนตาบอดมีหลายหน่วยงานเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยโรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆวิทยาลัยราชสุดาเป็นต้นหรือได้ที่สุดครับสายด่วนหมายเลข 1444นี่คือสายด่วนที่รวบรวมข่าวสารความรู้สำหรับคนตาบอดโดยตรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเรารู้เราจะพบว่ามีหนทางที่เดินต่อได้ทางมันไม่ได้ตันหนักต้องมาช่วยกันขจัดความไม่รู้กันด้วยการบอกต่อสิ่งเหล่านี้ต่อมาคือความไม่รู้จักครอบครัวและคนรอบตัวคนตาบอดหลายครอบครัวคิดเองว่าเราสามารถดูแลลูกหลานหรือผู้สูงอายุที่เป็นคนตาบอดเองได้นั่นก็จริงในช่วงเวลาที่ท่านอยู่หรือมีเงินทองเพียบพร้อมแต่ลองมองในอีกมุมถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่เนื่องด้วยอะไรก็ตามคนตาบอดจะอยู่เองได้หรือไม่ถ้าวันนั้นมาถึงแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ทั้งความรู้ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการใช้งานสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีที่คนตาบอดใช้งานเองได้โทรศัพท์ได้เองเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถสาธารณะได้เองเรียกผ่านแกร็บไลน์แมนบัลหรืออื่นใดก็ตามได้เองซื้อของใช้อาหารรับประทานได้เองจะไปซื้อเองหรือจะซื้อออนไลน์ผ่านแอปลาแซดด้าโชว์ที่แกร็บไลน์แมนท็อปโลตัสแมคโคร7-11และอื่นๆอีกมากมายทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะผ่านแอปธนาคารต่างๆคนตาบอดก็จะดูแลความเป็นส่วนตัวเองได้ด้วยปัจจุบันก็เริ่มมีงานที่ทำแบบออนไลน์เข้ามามากขึ้นและมีงานที่คนตาบอดสามารถทำได้ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีก็มีรายได้จากการมีงานทำเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อีกทางผมอยากให้ท่านส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปยังทุกๆคนให้รู้เพราะยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในการพัฒนาตัวเขาให้กลับมายืนในสังคมได้อย่างมั่นใจอีกครั้งมาช่วยกันขจัดความไม่รู้ขจัดความมืดมิดนั้นสร้างความเข้าใจร่วมกันปั้นฝันให้กลับมาถ้าขจัดความไม่รู้แล้วคนตาบอดจะทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดไว้